สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะมาชวนกันเล่น Vue.js นะครับชวนมาหลายรอบแล้วยังไม่เคยทำคลิปง่ายๆเข้ามาให้ดูจริงๆก็ไม่ได้เน้นในเชิงลึกนะครับก็คืออยากจะชวนมาเล่นสนุกๆซึ่งคลิปแรกเนี่ยคงเป็นการเขียนแบบง่ายๆนะก็คือเป็นการเขียนบนเว็บเบราว์เซอร์เลยก็คือใช้ CDN นะไม่ต้องคอมไพล์ไม่ต้องลง Node.js อะไรพวกนี้นะฮะเริ่มแรกเลยก็คงต้องแนะนำIDE ก่อนถ้าใครยังมือใหม่นะฮะก็คือIDE ที่ใช้เป็นประจำก็คือจะเป็น VS Code หรือว่า Vscodium อะไรพวกนี้นะฮะก็หามาลงกันซึ่งVS Code เนี่ยก็จะมีปลั๊กอินหรือว่า extension นะฮะสำหรับการช่วยให้มันทำงานง่ายขึ้นนะฮะซึ่งมันมีหลากหลายมากนะที่แนะนำนะฮะสำหรับการเขียนให้ HTML แล้วก็ JavaScript เนี่ยก็จะมีพวก Auto Close Tag นะฮะก็คือมันจะปิด Tag ให้อัตโนมัติหรือเวลาเราเปลี่ยนชื่อ Tag อย่างเงี้ยเช่นเปลี่ยนจาก H1 เป็น H2เราก็สามารถเปลี่ยนตัวแรกได้เลยนะแล้วมันปิดให้อัตโนมัติอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นพวกTypeScript แล้ว JavaScript ตัวนี้ของ Microsoft เองเลยนะฮะ Gamma เวลาเราเขียนก็จะมีการแนะนำให้นะฮะอีกตัวหนึ่งสำหรับการเขียนเว็บก็คือ Live Server ก็คือเวลาเราเขียนใน HTML เนี่ยเราสามารถที่จะสั่งให้มันรีเพลย์อัตโนมัติเลยก็คือเราไม่ต้องไปกด refresh ตัวเว็บให้เมื่อยนะก็คือเวลาเรากดเซฟปุ๊บเนี่ยมันก็ refresh ให้เลยปลั๊กอินอีกตัวนึงก็คือถ้าเขียนวิวนะก็คือ feature นะฮะ feature ตัวนี้เนี่ยก็จะรวบรวมพวกเครื่องมือที่อำนวยความสะดวกในการเขียนวิวให้นะฮะก็มีพวก auto complete อะไรพวกนี้ให้นะฮะอีกอันนึงก็Visual Studio IntelliCode นะฮะตัวนี้ก็เป็นของ Microsoft อันนี้ก็คอยแนะนำเราเวลาเราเขียนพวก syntax เช่น JavaScript Python อะไรพวกนี้นะฮะก็ลงปลั๊กอินพวกนี้นะฮะก็จะทำให้เราเขียนโค้ดได้ง่ายขึ้นไม่ต้องมาคอยเปิดคู่มือโอเควันนี้ก็เดี๋ยวมาเริ่มกันเลยนะก็คือสิ่งแรกเลยก็คือให้เราสร้าง directory สำหรับการเก็บโปรเจกต์ก่อนฮะคือไปที่ open folder ตรงนี้นะฮะซึ่งสามารถสร้างใหม่ขึ้นมาได้หรือว่าเลือกที่มีอยู่ก็ได้สมมติว่านี่ผมสร้าง directory ไว้เปล่าๆนะชื่อว่า cdn ไว้ผมก็เลือกแล้วก็ open เลยปุ๊บก็จะได้หน้าจอแล้ว directory ว่างๆนี้ขึ้นมาอันนี้ก็เป็น welcome นะฮะใครจะอ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ VS Code ก็อ่านได้ถ้าไม่สนใจก็ปิดทิ้งไปแล้วก็ตรงนี้นะฮะเราสามารถที่จะสร้างไฟล์ใหม่ได้คลิกขวานะฮะแล้วก็ New File New Folder อะไรพวกนี้นะฮะ New File ขึ้นมาเลยแล้วก็ตั้งชื่อนะฮะส่วนใหญ่ก็จะเป็น index html ใช่ไหมฮะกด Enter ขึ้นมาก็จะได้ไฟล์เปล่าขึ้นมานะฮะทีนี้เราก็สร้างถ้าใครลงปลั๊กอินเมื่อกี้ไว้นะฮะมันก็จะมีเครื่องมือช่วยผมว่าผมกดตกใจหนึ่งตัวเนี่ยก็จะได้โครงสร้างให้มันขึ้นมาละเราก็เปลี่ยนฮะ view.js นี่นะฮะแล้วก็ลอง hello ดูเซฟปุ๊บตอนนี้เนี่ยถ้าเราจะเปิดตรงนี้ก็คือเราต้องเปิดเบราว์เซอร์ใช่ไหมฮะแล้วก็พอยต์มาที่ตัวไฟล์ของเราแต่ถ้าเราลงปลั๊กอินเมื่อกี้ก็คือไลท์ตัวไลท์นะฮะก็คือให้คลิกขวาบน Editor ตรงนี้นะฮะแล้วก็ Open with Live Server นะฮะหรือว่าจะใช้ช็อตคัทก็ได้นะฮะก็เปิดปุ๊บนะฮะทางเว็บเบราว์เซอร์ที่เราเปิดไว้เมื่อกี้นะฮะมันก็จะเปิดให้อัตโนมัติโดยจะมี Alert นิดหน่อยก็บอกว่าเซิร์ฟเวอร์ตัวเนี้ยเปิดที่พอร์ต 5,500 นะฮะถ้าใครเผลอปิดไปก็ให้มาเปิดที่นี่ได้ก็คือเป็น local host แล้วก็5500นะฮะ
โอเคทีนี้เราลองแก้ดูนะฮะ Hello World แล้วก็ลองกดเซฟดูฝั่งนี้ก็จะเป็น Hello World ให้นะฮะอัตโนมัติโอเคทีนี้ถ้าเราจะเขียนวิวเขียนวิวก็ให้ไปที่เว็บของวิวเลยนะซึ่งที่นี่เนี่ยก็จะมีพวกเอกสารให้เราอ่านคู่มือนะฮะซึ่งก็ดีพอสมควรนะฮะถ้าใครอ่านภาษาอังกฤษได้ก็ทำได้เลยไปหน้าแรกนะฮะก็จะมีแนะนำว่าวิวคืออะไรมีพาร์ทเนอร์มีอะไรบ้างเราไม่สนใจนะเรา get start เลยทีนี้ไปที่วิวนะฮะเขาจะมีแนะนำว่าการติดตั้งเป็นยังไงทีนี้การเขียนวิวเนี่ยมันจะมีช่องทางการเขียนอยู่หลายแบบนะแต่หลักๆเนี่ยก็จะมีอยู่2อย่างก็คือเขียนแบบ CDN ที่จะแนะนำวันนี้นะฮะก็คือสำหรับคนที่ยังไม่คุ้นเคยก็คือ developer ที่ยังเขียน JavaScript แบบเดิมๆก็คือเขียนบน IDE แล้วก็เซฟไปเปิดบนเว็บเลยเนี่ยก็จะถนัด CDN กันซึ่งเป็นวิธีที่จะ migrate ได้ง่ายสุดละถ้าเดี๋ยวพอเขียนเป็นสักระยะก็ย้ายไปใช้ในแบบ compile ใช้ npm ใช้ยานอะไรพวกนี้นะซึ่งก็จะง่ายไปอีกแบบหนึ่งถ้าเราเข้าใจอ่ะทีนี้เรามาแบบ CDN ก่อนนะถ้าเลื่อนลงมานะนิดเดียวก็จะเจอละก็คือแนะนำว่าถ้าใช้ CDN เนี่ยให้เราลิงก์สคริปต์ไปที่ไหนนะฮะซึ่งจะมีอยู่2ตัวหลักๆก็คือตัวที่เป็น development นะฮะ development ก็จะมีพวกเครื่องมือช่วยในการดีบัคอยู่นะฮะเราก็เอาหัดเขียนนะฮะเราก็เอา development มาก่อนหรือถ้าจะเป็น production แล้วก็เราใช้สคริปต์ตัวด้านล่างนะฮะแต่ตอนนี้เรา develop อยู่หัดเขียนนะเราก็ใช้ตัวนี้ทีนี้ผมก็เพิ่งใช้แบบ CDN ครั้งนี้นะฮะก็คือปกติไม่เคยใช้วิธีนี้ในการทำ production เลยนะก็ผมเริ่มจาก npm เลยนะฮะก็จะงงเป็นไก่ตาแตกเลยก็คือใช้ Vue CLI นะฮะทีนี้พอเราพอยต์ CDN ไปได้แล้วนะฮะเราก็มาเริ่มกันเลยนะครับทีนี้การเขียนวิวเนี่ยมันจะคล้ายๆกับเขียน JavaScript แต่ว่าเราจะไม่ลงลึกถึงระดับ DOM ก็คือเมื่อก่อนเวลาเราจะเขียนtext ไปแทนที่ h1 h2 หรือไปใส่ใน span ไปใส่ใน div เนี่ยเราต้อง get element by name get element by อะไรก็ว่าไปใช่ไหมฮะแต่ตัวนี้เนี่ยเราจะมีเครื่องมือช่วยนะฮะก็คือเป็นเวอร์ชันดอมก็คือตัววิวจัดการให้แล้วเราไม่จำเป็นต้องรู้อะไรมากนะโดยสิ่งแรกเลยสิ่งที่เตรียมไว้ให้ก็คือเราต้องเตรียม element นะฮะเช่นตรงนี้นะฮะ element นะ elementโดยกำหนด ID มาให้นะในที่นี้ผมก็ตามเอกสารมาเลยนะก็คือ ID ชื่อว่าแอปนะฮะแล้วก็จะมีsyntax ตัวนี้ในเทมเพลตก็คือวงเล็บปิกา2อันนะฮะแล้วก็ตามด้วยตัวชื่อตัวแปรตรงนี้นะทีนี้เราไปใช้ยังไงนะฮะแล้วก็จะมีอีกส่วนนึงก็คือส่วนของสคริปต์ก็เหมือนเวลาเราเขียน JavaScript ใช่ไหมฮะเราก็จะมี text scriptสคริปต์นะฮะ text script ปุ๊บเราก็เอาโค้ดในเอกสารนะโค้ดในนี้ก็คือเป็นการเริ่มการใช้วิวนะฮะก็คือเรา include CDN มาแล้วใช่ไหมฮะทีนี้เราก็มาทำการ new view ขึ้นมาโดยระบุว่าสคริปต์ตัวนี้เนี่ยจะให้ไปเล่นกับตัว element ตัวไหนนะก็คือตรงนี้ก็คือใช้แอป ID แอปก็คือเครื่องหมายชาร์ปนี่คือ ID นะฮะแล้วก็ในวิวเนี่ยก็จะมีส่วนต่างๆเป็นพาร์ทต้องแยกชัดเจนถ้าเราศึกษาลึกไปนะแต่วันนี้เอาแบบง่ายๆเลยเขียนตามอย่างเดียวเลยนะฮะก็คือส่วนแรกเลยก็คือ data นะ data ตรงนี้เนี่ยก็คือเรากำหนดตัวแปร data ขึ้นมาเลยแล้วก็กำหนด value แล้วก็ไปแสดงผลในเทมเพลตตรงนี้ได้เลยนะตรงนี้นะเราเซฟcopy มาปุ๊บเราเซฟเลยครับทีนี้เราก็ไปดูตรงนี้
นะตรงนี้เรา hello view ใช่ไหมฮะตัวแปล message เนี่ยแล้วตรงนี้เนี่ยตรงนี้ก็จะเป็น hello view เหมือนกันทีนี้เราลองใส่ h1 เข้าไปนะ h1 คร่อมตัวนะฮะคร่อมตัวเมสเสจเมื่อกี้นะ hello value ตรงนี้ก็จะใหญ่ถ้าใครไม่เชื่อก็ลองเปลี่ยนดูนะ hello view นะ555เนี่ยปุ๊บมันก็จะเปลี่ยนไปทีนี้เวลาเราเขียนสคริปต์เป็นไดนามิกเราก็เขียนให้มันไปเปลี่ยนค่าพวกนี้เอานะครับซึ่งก็ไม่ยากนะฮะทีนี้เวลาเราเขียน JavaScript ปกติเราก็จะมีการ inspect web อยู่แล้วใช่ไหมมีคอนโซลตรงนี้นะเราก็สามารถดูคอนโทรลล็อกได้เหมือนกันนะฮะทีนี้view เนี่ยถ้าเราดูลึกลงไปเนี่ยมันจะมี light circle นะก็คือตัวถ้าพูดง่ายๆก็เป็นวัฏจักรการเกิดแก่เจ็บตายนะฮะเวลาเราสร้างวิวขึ้นมาเนี่ยมันก็จะมีการสร้างนะฮะการเม็ดการอะไรเขาเรียกวัฏจักรของมันนะฮะทีนี้เวลาเราเขียนฮุกต่างๆเนี่ยเวลาเราเขียนให้มันไป get API เราก็ไปใส่ไว้ในไลฟ์ไซเคิลต่างๆนะฮะถ้าจะอ่านคู่มือก็จะอยู่ในหัวข้อของ instance ตรงนี้นะฮะเลื่อนลงไปด้านล่างก็จะมีไลฟ์ไซเคิลตรงนี้ถ้าใครศึกษาลึกลงไปก็ไปดูนะซึ่งที่ใช้บ่อยๆก็จะมี create ตรงนี้นะฮะก็คือเราเอาเมธอดเนี่ยให้ทำงานที่ create หรือว่าที่ใช้บ่อยอีกอันนึงก็คือตัวเมาส์นะฮะตรงนี้ก็จะสเตตต่างกันเล็กน้อยนะฮะลองไปอ่านดูว่ามันต่างกันยังไงโอเคทีนี้เราก็กลับไปที่เมื่อกี้นะฮะทีนี้เวลาเราเล่นกับตัว element เนี่ยตัว id เนี่ยเราสามารถที่จะเขียนได้หลายๆอันถ้าเลื่อนลงมาข้างล่างเนี่ยตัวอย่างก็จะมีแอป1แอป2แอป3ไปได้เรื่อยๆนะก็คือเราใส่ div เนี่ยอะไร id แอป1แอป2แอป3ไปได้เรื่อยๆนะครับทีนี้ค่าตัวแปรตรงนี้นะค่า data เนี่ยเราสามารถมีได้หลายรูปแบบนะทั้ง text ทั้ง number สมมติว่าเรา number ใช่ไหมฮะ1 2 3แล้วก็ใส่1 2 3ไปมันก็แสดงผลให้ถ้า string ก็คือใส่คร่อมใช่ไหมฮะใส่โค้ดไปก็เหมือนกันนะฮะเห็นไหมฮะทำงานได้หรือว่า JavaScript ก็จะมี array ใช่ไหมฮะอันนี้ก็คืออยู่ในกั้มปูวงเล็บเหลี่ยมอย่างเงี้ยนะฮะทีนี้อันนี้ก็จะมีอันนี้ได้ทั้ง number ทั้ง string ใช่ไหมฮะ a b c ลองเซฟดูมันก็จะแสดงตรงเนี้ยแสดงออกมาเลยนะเป็นตัวนี้หรือว่าจะเป็นObject จะว่าสคริปต์จะมีค่า Object อีกตัว Object ก็คือเป็น Key Value นะฮะ Object ก็เช่น Name Value เป็นอะไร Name โชคอย่างนี้อันนี้คือ Display นะฮะถ้าเราไม่ได้ให้มันวนลูปหรือว่าให้มันแสดงผลสมมติว่า Message เนี่ยเป็น Object ใช่ไหมก็ .nameดอทเนมก็คือโชคพอจะนึกออกใช่ไหมคืออ็อบเจกต์ตัวนี้เนมทีนี้อ็อบเจกต์ถ้ามีค่าอื่นเนี่ยถ้ามีค่าสเตตัสอย่างนี้นะฮะซิงเกิลปุ๊บสเตตัสซิงเกิลแต่ตอนนี้เนี่ยเราดิสเพลย์แค่เนมไว้มันก็เลยเห็นเฉพาะเนมทีนี้เราก็ลองคัปปี้อีกอันหนึ่งนะฮะแล้วก็status status ปุ๊บแล้วเซฟดู status single พอจะนึกออกใช่ไหมฮะทีนี้เวลาเราเขียนโปรแกรมอีกตัวที่น่าจะขาดไม่ได้ก็คือวนลูป
มันจะมีวิวเนี่ยจะมี directive เขาเรียกว่า directive พวกคำสั่งต่างๆจะมีเครื่องหมายอาจจะมีตัว v นำหน้ายกตัวอย่างเช่นผมจะเขียนให้เป็น list ใช่ไหม list ก็จะเป็น ul แล้วก็ element li ปกติ element เนี่ยก็คือเราก็ต้องใส่ไปใช่ไหมใส่เมื่อกี้ก็คือแต่ว่ายังไม่วนลูปก่อนแล้วกัน message.name อีกตัวหนึ่งแล้วก็อีก element หนึ่งก็คือ message.status ใช่ไหมฮะปุ๊บเราก็จะได้อย่างนี้ทีนี้ถ้าเราขี้เกียจเขียนก็คือสมมติว่ามันมีเยอะกว่านี้เราทำไงสมมติว่าเรามี array เรามี array ของ object array ของ object มีอยู่สามสี่คนนะมาโชคชัยอินเอสีกันใครดีโบกำลังดังอย่างนี้โบซิงเกิลอย่างนี้สมมติว่าเรามีออบเจกต์อะไรของออบเจกต์อยู่ฮะสี่คนนะทีนี้เราจะแสดงเงี้ยถ้าเราเขียนเป็นอย่างเงี้ยมันก็จะเหนื่อยทีนี้เราก็วนลูปในเทมเพลตได้เลยนะฮะมาวนลูปตัวเมสเสจเมื่อกี้นะก็คือเป็นมีชื่อหลายๆคนนะทีนี้ตัว view เนี่ยมันก็จะมี directive ที่เอามาวนลูปก็คือ v for นี่เขาเรียกว่า directive นะที่มีแค่ตัว v แล้วก็ขีดนำหน้า v for แล้วเท่ากับเลยนะฮะทีนี้จะ for อะไรก็ง่ายๆก็คือตัวแปลของเราชื่อ message ใช่ไหมทีนี้ syntax มันก็คือหรือว่าเราจะดึงมา2ค่าก็คือค่า index กับค่าตัว element ใช่ไหมฮะ element มาก่อนเช่น person ใช่ไหมฮะแล้วก็ตามด้วย index index ก็คือ0 1ของ3นั่นเองin อะไร in message เมื่อกี้ใช่ไหมฮะแค่นี้ก็วนลูปได้แล้วทีนี้เวลาเอาไปแสดงเรามี li ใช่ไหมเราก็วนลูปที่ li เนี่ยก็คือจะสร้าง element li ไปเรื่อยทีนี้สิ่งที่เอาไปแสดงก็คือเห็นในเครื่องหมายปิกานี้นะฮะค่าอ็อบเจกต์ก็คือ person ใช่ไหม person dot อะไร dot name แล้วก็ลองเซฟดูโอเคนะฮะก็คือเซฟปุ๊บมันก็วนลูปเอาชื่อเมื่อกี้เนี่ยมาแสดงใช่ไหมทีนี้เมื่อกี้ index ใช่ไหมเอา index มาแสดงด้วยเราเอาอินเด็กซ์มาแสดงอินเด็กซ์ปุ๊บก็จะได้0 1 2 3ทีนี้ถ้าปกติเนี่ยเวลาวนลูปเนี่ยตัววิวค่อนข้างที่จะแนะนำว่าให้เราสร้างคีย์มาด้วยซึ่งคีย์เนี่ยจะเป็นเวลาอัปเดตนะฮะถ้าคีย์ถ้าเราไม่ได้กำหนดคีย์เนี่ยมันจะอาจจะมีปัญหาได้คีย์เท่ากับอะไรแล้วก็ถ้าเราคิดว่า index เนี่ย0 1 2 3เนี่ยเราใช้แค่นี้เราก็ใช้ index เนี่ยเป็นคีย์ได้เลยทีนี้เราจะเจอสิ่งเพิ่มขึ้นมาก็คือ colon colon หน้าตัว attribute ตัวไหนตัวคีย์ตัวนี้นะฮะก็คือเป็นการบอกว่าให้เอาค่าที่เป็นค่าตัวแปรหรือว่าค่า dynamic มาใช้กับตัว attribute ตัวนั้นเช่น href อย่างเงี้ยถ้าปกติเราก็คือใส่ string เข้าไปแต่ถ้าเราใส่โคลอนเข้าไปก็คือเป็นการรับจากตัวแปรตัวแปรนี้อาจจะเป็นตัวแปรจากเกิดจากการวนลูปหรือตัวแปรที่เกิดจาก Data หรือว่าอะไรก็ตามนะส่งเข้ามา
ทีก็ลองเซฟมาอีกทีซึ่งเราก็จะไม่เห็นหรอกนะฮะก็คือมันจะกำหนดคีย์ให้แต่ละ element ไปอีกอันหนึ่งก็คือถ้าเราจะ replace status ด้วยเราก็ใส่ไป person dot status ใช่ไหมเซฟเราก็ได้อย่างนี้ง่ายไหมทีนี้พอเรารู้แล้วว่าจะเอาตัวแปรมาแสดงผลยังไงตัวแปรมีกี่แบบใช่ไหมก็มี number มี string มี array มี object ใช่ไหมทีนี้เราก็สามารถที่จะเขียนแอปง่ายๆขึ้นมาตัวละตอนนี้กำลังดังก็คือโควิด-19โควิด-19ใช่ไหมฮะเราลองเอา API ที่เขาเปิดให้เราใช้กันมีเยอะมากเลยตอนนี้ API มือใหม่ก็อยากเขียนบ้างก็เป็นโอกาสอันดีนะก็เอามาลองที่เขาเปิด API ให้เช่นในไทยลองเข้าไปที่ covid19.th-state ตรงนี้นะฮะkeystate.com นะฮะเป็นของกรมควบคุมโรคเขาเปิด API ให้เข้าไปหน้าแรกก็จะมีสถิติวันนี้ซึ่งไอ้พวกนี้เนี่ยเขาให้ API เรามาสถิติตัวนี้เลยเดี๋ยวเราจะลองมาเขียนกันทีนี้ API อยู่ตรงไหนให้เรามองไปที่แถบด้านล่างนะซึ่งมีรูปคอมพิวเตอร์อยู่ตัวหนึ่งเราก็ลองกดที่รูปคอมพิวเตอร์เขาก็จะบอกว่า Open API สำหรับนักพัฒนาตรงนี้ Open API เนี่ยเขาให้มาในรูปแบบ JSON นะเช่นการแสดงค่าประจำวันก็คือค่าเมื่อกี้นั่นเองลองคลิกเข้าไปดูคลิกเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีค่าคอนเฟิร์มก็คือเคสที่ตรวจเจอแล้วเนี่ยณวันที่เนี้ยณวันที่5เดือน4 20เวลา10นาฬิกาเนี่ยก็คือคอนเฟิร์มแล้ว 2,000 กว่ารายนะฮะรีคัฟเวอร์ก็คือรักษาหายไปแล้ว600กว่ารายนะฮะอยู่ในโรงพยาบาลเท่านี้ตายเท่านี้นะฮะ New Confirm ยอดวันนี้เท่านี้ทีนี้เราค่าพวกนี้มาแสดงผลได้ยังไงใช่ไหมแล้วก็ใช้วิวเนี่ยดึงโอเคเราได้ API ใช่ไหม API ก็คือตัวนี้ตัว URL ข้างบนเนี่ยแล้วก็ copy ตัวนี้ไปใช้นะฮะทีนี้ก่อนที่เอาไปใช้ก็จะมาพูดถึงอีกส่วนหนึ่งนะก็คือเมื่อกี้มี data ใช่ไหม data ก็คือตัวกำหนดตัวแปรแล้วก็กำหนดตัวแปรอะไรก็ได้ตรงนี้นะแล้วก็ไปแสดงผลในตัวเทมเพลตของเราเช่นเราลบตัวนี้ทิ้งแล้วเราก็ลบนี้ทิ้งเราจะสร้างตัวแปรใหม่ขึ้นมานะฮะ abc:มันจะไม่เท่ากับนะตรงนี้จะเป็นอ็อบเจกต์ก็คือเราตั้งค่าคีย์ชื่อว่า abc แล้วก็ตั้งค่าให้มันถ้าเป็นสตริงก็ใส่โค้ดครอมนะฮะโค้ดเช่นโชคโอเคล็อกเกินไปตัวหนึ่งเราตั้งตัวแปรใหม่ขึ้นมานะทบทวนเมื่อกี้ก็คือปุ๊บเซฟเราก็ได้อย่างนี้ทบทวนฮะโอเคทีนี้ก่อนที่จะไปเริ่ม API เดี๋ยวผมแนะนำส่วนเพิ่มขึ้นมาอีกตัวก็คือ method นะฮะmethod ก็คืออยู่ในระดับเดียวก็คือเป็นคีย์อีกคีย์หนึ่งระดับเดียว data นะก็คือ method เป็นคีย์นะฮะแล้วก็ใส่วงเล็บให้มันซึ่งในนี้เนี่ยเราสามารถที่จะเขียนเป็นในรูปแบบฟังก์ชันต่างๆได้โดยไม่ต้องประกาศว่าฟังก์ชันนะก็คือใส่ชื่อฟังก์ชันไปเลยเช่นฟังก์ชันชื่อ hello hello ฟังก์ชันทำลายฟังก์ชัน return return 2บวก3อย่างนี้นี่คือถ้าเราเรียก hello เนี่ยส่วนที่เราคาดหวังก็คือ2บวก3ก็คือ5ทีนี้เราไปแสดงผลในเทมเพลตได้เลยนะก็คือ hello แล้วก็ save ก็คือ5ทีนี้ในนี้เราสามารถดีบัคได้จะว่าสคริปต์เราเขียนอะไรครับคอนโซลล็อกได้ใช่ไหมคอนโซลล็อกมันอยู่ข้างบนโอเคคอนโซลล็อกทีนี้เราตัวนี้ไปเป็นตัวแปรใช่ไหม sum เราจะตั้งตัวแปรชื่อ sum และ
sum เท่ากับ2บวก3ทีนี้เราจะ return ด้วยเราจะ debug ด้วยนะแล้วก็ console log ก่อน1รอบเห็นไหมฮะแสดงผลก็คือ5ตรงนี้แล้วก็ตรง console log ตรงนี้ก็5เหมือนกันอันนี้คือ console log ทีนี้เวลาเราจะ get API ก็เหมือนกันก็คือเราสร้างฟังก์ชันขึ้นมา method ขึ้นมา1 method นะแล้วก็ไปดึงโดยไม่ต้องหาพิกเกตอะไรเพิ่มนะฮะก็คือเราใช้ความสามารถของJava Script ตัวใหม่ๆmodern Java Script นะก็คือคำสั่งเสร็จนะฮะเสร็จทีนี้เดี๋ยวจะแนะนำอีกตัวหนึ่งก่อนที่จะไปดึง API ก็คือ Let Circle ที่ผมบอกเมื่อกี้นะฮะก็คือมี Create กับมีเมาส์ใช่ไหมอาจจะเป็นเรื่องใหม่หน่อยสมมติว่าไม่ตอดก่อนแล้วกันเมื่อกี้ไม่ตอดสร้างไว้เลยแล้วกันชื่อว่าไม่ตอด today ใช่ไหมไม่ตอด today เราจะ console log console log เดี๋ยวเราจะดู life cycle create ก่อนแล้วกันคือทำไมให้สื่อความหมายแล้วกันคือคอใช่ไหมอีกตัวหนึ่งถ้ามีหลายเมธอดให้ใส่คอมม่านะฮะมันก็คือเป็นตรงนี้เป็นออบเจกต์ใช่ไหมมันก็จะเลื่อนไปเรื่อยๆนะเป็นสมาชิกของออบเจกต์อีกอันหนึ่งก็คือเป็นเมาส์ใช่ไหมในเทียบเมาส์คอตรงนี้ก็ทีนี้เราจะเพิ่มไลท์เซอร์เคิลนี้มาเรามีเมธอด2อันแล้วใช่ไหมทีนี้เราจะมีไลท์เซอร์เคิลก็คือ2ตัวก็คือ create เป็นฟังก์ชันใส่คอมม่าไปด้วยนะฮะเป็นฟังก์ชัน create เราเรียกว่าเรียกอะไรนะฮะอย่างที่บอกก็คือถ้าเราอ้างอิงภายในสคริปต์เนี่ยเราต้องใช้ delete มีอะไรบ้างเมื่อกี้นะก็คือ create core ใช่ไหมเป็นฟังก์ชันเราลองเรียกดูซึ่งดูที่ console log ตรงนี้ console log ก็จะเป็น create นะฮะก็คือแสดงว่าเวลาเราโหลดหน้าเว็บตัวนี้เนี่ยตัว create เนี่ยมีการทำงานเกิดขึ้นทีนี้อีกตัวก็คืออะไรก็คือเมาส์ create เนี่ยมันจะมาก่อนเมาส์นะก็คือ create เนี่ยตั้งแต่ instance เพิ่งสร้างขึ้นมาก็ถึง create เสร็จนะมีการเมาส์ element ตัวแอปอะไร compile template เสร็จแล้วเนี่ยก็จะมาเรียกเมาส์อีกทีหนึ่งนะฮะทีนี้เวลาเลือกว่าใช้ส่วนไหนก็ต้องไปอ่านคู่มืออีกทีหนึ่งนะว่าเมธอดของเราเนี่ยควรจะไปไว้ส่วนไหนโอเคเมาส์นะคอนโซลล็อกเราก็จะมี2อันก็คือเกตกับเมาส์เห็นไหมฮะแสดงว่าตอนนี้เนี่ยสามารถที่จะเรียกเมธอดได้นะแล้วก็ทำงานได้ทั้งคู่ละทีนี้เราเอา API ไปไว้ส่วนไหนดีเดี๋ยวเราลองไปไว้ที่ create ก่อนแล้วกันนะฮะล็อกไปเลยนะฮะล็อกทีนี้เมธอดชื่อว่า today แล้วกัน today เราลองเซฟก่อนเออร์เลอร์ชื่อซ้ำก็คือเราต้องเปลี่ยนก็คือชื่อซ้ำลืมไป get today อย่างนี้เราใช้ get today แล้วกันโอเคก็คือเราจะเรียกฟังก์ชัน get today ก็คือเดี๋ยวเราจะไป get API เนี่ยมาที่เมธอดตัวนี้โดยใช้คำสั่งเสร็จนะฮะ
คำสั่ง set ก็คือเป็นฟังก์ชันที่สร้างขึ้นมาใช้แทนพวก SSR อะไรเมื่อก่อนนะ object อะไรพวกนี้เนี่ยก็คือใช้ตัวนี้แทนคล้ายๆกับ assert อ่ะ iOS อะไรพวกนี้นะฮะซึ่งจะทำงานได้ง่ายอ่ะ set ทำงานยังไงเดี๋ยวเราลองทดสอบดูก่อนแล้วกันนะฮะlet data เท่ากับ set นะ fetch set อะไรก็ง่ายๆนะเห็นไหม set ก็คือ input เป็น request info นะเห็นไหมเขาจะบอกมาก็คือ return เป็น promise ตรงนี้ promise นี่สำหรับมือใหม่ก็ต้องระวังนิดหนึ่งเพราะว่ามันไม่ได้ออกมาเป็นค่าตรงๆนะไม่ได้ออกมาเป็นค่าตรงget promiseทีนี้เวลาเราจะดูก็คือเราต้องดีบักดูคอนโทรลล็อกคอนโทรลล็อกอะไร Data ถ้าเราลองเซฟดูไปดูเห็นไหมฮะเวลาออกมาเนี่ยมันเป็น pending อยู่นะทีนี้ permit ถ้าใครเขียนพวก HR อะไรพวกนี้เนี่ยก็น่าจะคุ้นเคยเนาะก็คือถ้า permit ก็ต้องมีเด่นใช่ไหมเด่นเอาตัวแปรมารับใช่ไหมฮะเด่น R ก็คือ response นั่นเองเขียนง่ายๆ response มารับปุ๊บเป็น arrow function นี้ก็น่าจะเป็นของใหม่ป่ะไม่แน่ใจแต่ว่าถ้าเขียนสไตล์เนี้ยจะง่ายหน่อยนะรับแล้วก็ลอง return Rก็ยังเป็นpromise อยู่ทีนี้ของใหม่ที่เพิ่มเข้ามาอีกตัวก็คือ asynchronous กับ await async await ทีนี้ไอตัว fetch เนี่ยมันเป็น async เนี่ยก็คือทำงานแบบ asynchronous ดังนั้นเวลาเราเขียนก็จะมีรูปแบบใหม่ขึ้นมานะเราก็ต้องประกาศตัวmethodตัวนี้เป็น asyncsyncแล้วก็รับค่าออกมาเนี่ยเราต้อง await คู่กันนะ await ทีนี้ไอ้ถ้าเราไปอ่านคู่มือนะฮะถ้าใครจะศึกษาตัว fetch เนี่ยก็คือไปอ่านคู่มือดูก็คือมันจะ return มันเป็น json เราสามารถ get ค่า json ออกมาได้เลยทีนี้พอเราเซฟอย่างนี้เห็นไหมฮะเราก็จะได้ค่ามานะเนี่ย console log ออกมาละเป็นค่าอย่างนี้เป็นค่า JSON ทีนี้ถ้าเราเอาตัวนี้ไปใส่ให้ today เลยก็คือตัวแปร today เมื่อกี้ did today ก็คือตัวแปรในเนี้ยนะฮะเราเอาค่าที่ได้จากเนี้ยมาใส่ทีนี้เวลาเราดีบักปุ๊บเราก็สามารถที่จะ console log ตัวนี้ได้เราเซฟดูเห็นไหมเราก็จะได้ค่าออกมาละดีบักออกมาก็ได้ด้วยเห็นไหมคอนเฟิร์มก็คือเราสามารถ get ค่าพวกนี้ออกมาได้นี่เวลาเราลองดูนะฮะว่ามันมีอิเลเมนต์อะไรบ้างในอ็อบเจกต์ตัวนี้นะฮะมีคีย์อะไรบ้างอันแรกเลยก็อัปเดตเดทใช่ไหมฮะเดทตัวนี้เป็นอ็อบเจกต์ใช่ไหมเราก็โหลดได้เลยเห็นไหมปุ๊บก็จะเป็นอย่างนี้อาจจะรวบรัดไปหน่อยแต่ว่าถ้าเข้าใจเนี่ยสามารถหากินได้เลยนะเนี่ยก็คือการดึง API ก็มีแค่ง่ายๆนะถ้าง่ายๆไม่ต้องสนใจมากแต่ว่าจะไปติดตรงที่เบราว์เซอร์ก็คือเราต้องบังคับยูสเซอร์ว่าให้ใช้เบราว์เซอร์ใหม่ๆหน่อยนะถ้างั้นจะใช้ฟังก์ชันบางตัวไม่ได้อย่างนี้นะเพราะมันเป็น JavaScript แบบโมเดิร์นหน่อย ES5 มั้งนะจำไม่ผิดนะนี่คือการดึง API แบบขั้นพื้นฐานเลยนะก็คือใช้ fetch ความรู้ใหม่เยอะจริงๆถ้าเขียน JavaScript แบบเดิมมาก็คือจะมี asyncAsync ก็คือการทำงานแบบ asynchronous
นะฟังก์ชันนี้ทำงานแบบ asynchronous แล้วว่าเวลาเราเอาค่าเนี่ยเราต้อง await ก่อนนะเพราะว่าค่าต้องรอเพราะมันเป็น promise นะต้องรอให้เสร็จนะแล้วก็ return ออกมาโดยเอาค่าเนี่ยเป็น JSON นะออกมาทีนี้เราก็ได้ละเราสามารถ get ค่า API มาได้ทีนี้เราจะแสดงผลถ้าแบบขี้เกียจใช่ไหมฮะเราก็ทำแบบเมื่อกี้ก็คือเราใช้อะไรนะฮะใช้ list มาแล้วก็ใช้ li แล้วก็เราใช้ v for เลย v for เท่ากับอะไรก็คือ v for ตัวนี้เนี่ยมันจะเป็น object ที่ก่อนหน้านี้เนี่ยผมแสดงเป็น array ของ object ใช่ไหมจะงงไหมอันนี้คือเป็น object เฉยๆก็ object หนึ่งตัวนะฮะไม่เป็น array เราก็สามารถที่จะเอา key value ได้เลยก็คือผมไม่แน่ใจว่า key มาก่อน key มาหรือมาก่อนลองดูก่อน key value ของอะไร in today สร้างนิสัยก็คือสร้าง key ให้มันตลอดนะจริงๆมันไม่ได้บังคับนะ keyอะไรไม่ซ้ำน่าจะคีย์ที่ไม่ซ้ำนะเวลาแสดงผลคืออะไรแสดงผลก็คือ value ดูทำไมไม่มาโอเคที่มันไม่มาเพราะว่ามันมีการดีเลย์ก็คือรอนั่นเองเพราะว่าการดึงจาก API เนี่ยมันไม่ได้ดึงมาแบบปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บนะมันก็ต้องเอาค่าจากอินเทอร์เน็ตมาแสดงนั้นก็อาจจะช้าหน่อยเมื่อกี้ผมบอกสลับกันนิดหนึ่งนะฮะดังนั้นเราควรเอา value มาไว้ข้างหน้า value แล้วก็ key เห็นไหมอันนี้จะเป็น key value นะฮะทีนี้เราแสดงเราก็บอกว่า key ปุ๊บเห็นไหมเราก็ได้แล้วการแสดงผลจาก API เมื่อกี้เราจะเห็นว่ามันมีการดีเลย์เกิดขึ้นระหว่างการดึงใช่ไหมทีนี้ตัว view เนี่ยก็จะมี directive อีกอันหนึ่งที่ใช้บ่อยก็คือ if ก็คือเงื่อนไขทีนี้เวลาเราใช้ if ในการเช็คนะฮะในที่นี้เนี่ยเราต้องดูนะว่า today เนี่ยมันมีค่าหรือเปล่าทีนี้บังเอิญว่า today เนี่ยเป็น object มันใช้ length ตรงๆไม่ได้นะฮะดังนั้นเราต้องมีตัวหนึ่งชื่อว่า objectdot key ก็คือเราไปเช็คทางอ้อมก็คือไปเช็คว่าobject ตัวที่เราสนใจเนี่ยมี key อยู่หรือเปล่าก็คือมีค่าหรือเปล่านั่นเองนะก็คือ today ใช่ไหม today ปุ๊บทีนี้ไอตัว object key เนี่ยก็คือเป็นการ get ค่า today เนี่ยก็คือ get ค่า key confirm อะไรพวกนี้มาแล้วก็มาดูว่ามันมีเลนส์หรือเปล่าก็คือเวลาเก็ตมาก็จะได้เป็นอาร์เรย์นั่นเองเราก็ได้เลนส์ดังนั้นเวลาเราเช็คตัวนี้ก็คือเราเช็คว่า today เนี่ยมีค่าหรือเปล่าถ้า today ยังว่างอยู่มันก็จะไม่แสดงตรงนี้ทีนี้ถ้าไม่แสดงแล้วให้มันทำอะไรเราก็เอา object มารอก็รอให้ขึ้นว่า waiting ก็คือบอกว่ารอหน่อยนะอย่างนี้ทีนี้ directive อีกตัวคู่กับ l ก็คือคู่กับ v ก็คือ l vl v if vl นะก็คือถ้า object ว่างอยู่ก็ให้ทำตัวนี้นะมันจะพิมพ์ขึ้นมาแบ
เร็วมากมองไม่ทันเวตติ้งเห็นไหมโอเคนี่ก็เรียนรัดหน่อยเนาะแล้วก็ได้ละได้การดึง API ได้วนลูปได้ VF VIF VL เราก็เขียนเว็บได้ละเห็นไหมทำมาหากินได้ละผมว่าเราต้องเอาไปแสดงเป็นอะไรนะดิฟ H2 ใช่ไหมฮะ H2 เราก็บอกว่าวันที่อย่างนี้วันที่แล้วก็ต้องเอาค่าก็คือ today dot dot อะไรแล้ววันที่มาแล้วก็จากวันที่มาปุ๊บวันที่เท่าไหร่ถูกไหมแล้วก็เซฟเราคอมไพล์นิดนึงแล้วก็ประมาณนี้ก็คือวันที่แล้วว่าอัปเดตเมื่ออย่างเงี้ยข้อมูลเมื่ออย่างเงี้ยใช่ไหมข้อมูลเมื่อการจับข้อมูลใหม่แล้วกันเอาอันนี้ไปไว้ข้างบนแล้วกันเดี๋ยวเราจะไปทำแอคชั่นเพิ่มนิดหนึ่งครับโอเคถือว่าเราจะทำการอัปเดตข้อมูลโดยใช้ปุ่มไปใส่ไว้ตรงไหนดีจะใส่ไว้ตรงนี้ผมว่าบัตตันใช่ไหมอันนี้อัปเดตปุ่มตัวเนี้ยเราสร้างปุ่มขึ้นมาแล้วทีนี้เราจะกดปุ่มเนี้ยแล้วก็ให้มันไปดึงข้อมูลมาใหม่ผมว่าเราขี้เกียจกดรีเฟรชหรือว่าเวลาเอาไปทำงานจริงๆฮะก็ให้กดปุ่มเอาเราก็ใช้คำสั่งเพิ่มขึ้นมาอีกตัวนะก็คือเป็นเกี่ยวกับ event นะฮะก็จะเป็น von นะฮะ von directive von แล้วตามด้วย event ก็คือให้ใส่ colon แล้วก็ event อะไร event ตรงนี้ก็คือเหมือนกับ JavaScript คือ on click นั่นเอง von click อะไรเท่ากับตรงนี้เท่ากับแล้วว่าตามด้วย method get today นะฮะแล้วก็ save เราก็ลองกดตัวอัปเดตดูพอกดปุ๊บเห็นไหมฮะข้างล่างเนี่ยมันก็จะวิ่งไปเรื่อยๆก็คือมันเป็นการดึงข้อมูลมาใหม่แล้วว่าตรงเนี้ยก็จะ refresh ไปใหม่ถ้ามีข้อมูลอัปเดตเรื่อยๆนะฮะเราก็ใช้อย่างนี้ได้แต่ว่าบังเอิญว่า API ตัวนี้เนี่ยมันอัปเดตรายวันนะก็คือประมาณสักก่อนเที่ยงอย่าอัปเดตดังนั้นบางทีก็ไม่จำเป็นต้องทำปุ่มอย่างนี้แต่ว่าผมแนะนำให้เผื่อไปใช้กับ API ตัวอื่นหรือว่าเอาไว้รีเฟรชดูข้อมูลสมมติว่าข้อมูลที่ยิงมาทุกวินาทีอย่างเงี้ยแล้วก็สามารถที่จะทำปุ่มอัปเดตหรือว่าจะตั้ง interval ก็ได้ setInterval time ไปเรื่อยๆเพื่อจะดึงข้อมูลอะไรประมาณนี้โอเคนะฮะแนะนำวิววันแรกคลิปแรกก็คงแนะนำเท่านี้คลิปเดียวว่าทำมาหากินได้ละนะอย่าลืมนะก็คือการเขียนแบบนี้เราเรียกว่าการเขียนแบบการใช้ CDN ก็คือเป็นการย้ายมาจาก JavaScript แบบเดิมนะฮะก็คือวานิลาแบบวานิลาแล้วก็เขียนแบบธรรมดามาเขียนแบบ Vue.js โดยใช้ CDN การใช้ CDN ก็คือการเรียกสคริปต์ออนไลน์มาแปะบนเว็บนะฮะแล้วก็มาสร้าง element ขึ้นมา1ตัวนะตัวนี้จริงๆชื่ออะไรก็ได้นะฮะแล้วก็มีการประกาศในส่วนของสคริปต์นะสคริปต์ตัวนี้ default คือ JavaScript นั่นเองแล้วก็
define ตัวแปรขึ้นมาก็คือตัวแปรชื่อว่าแอปนะฮะแล้วก็การ create instance ขึ้นมาใหม่ของ view นะฮะโดยการประกาศว่า element เนี่ยเราจะไปเล่นกับตัว element ชื่อว่าแอปตรงนี้ ID ที่ชื่อว่าแอปก็หมายชำนำหน้านะฮะแล้วก็ในวิวเนี่ยมันก็จะมีส่วนต่างๆนะฮะส่วนที่สำคัญก็คือ Data Data คือตัวแปรที่เราจะทำการอัปเดตนะอัปเดตตลอดเวลาเนี่ยก็มีการอัปเดตส่งไปยังเทมเพลตเนี่ยก็ใช้Data จริงๆมันมีตัวที่เป็น Dynamic เรียกว่า Compute ยังไม่ได้แนะนำเดี๋ยวถ้ามีโอกาสแต่จะมีตัวอย่างให้ดูนะก็คือเป็นไดนามิกก็คือสมมติว่าเราไม่ได้เอาตัวแปร Data เนี่ยไปแสดงโดยตรงแต่ว่าผ่านกระบวนการอะไรบางอย่างก่อนเช่นใส่หน่วยมีการคำนวณอะไรเพิ่มเติมเข้าไปแล้วก็ใช้ตัวแปรที่ว่า compute ได้นะฮะส่วนต่อมาก็คือ light circle light circle มี create มีเมาส์มี get toy before destroy อะไรพวกนี้นะฮะไปดูว่าเราจะไปเล่นในส่วนไหนนะเช่นเราจะดึง API data มารอไว้เลยตั้งแต่ create อย่างเงี้ยเราก็ทำนะก็คือสร้าง method ขึ้นมาส่วนต่อไปก็คือ method สร้าง method ขึ้นมา method ในที่นี้ก็จะเป็น get today ก็คือไป get function ไป get API ข้อมูลในวันนี้นะฮะล่าสุดมาแล้วก็ยัดเข้าไปในตัวเนี่ย data ชื่อว่า today ตรงนี้นะฮะยัดเข้าไปแล้วก็เอาไปแสดงผลในเทมเพลตซึ่งเวลาแสดงตัวแปรก็ใช้ปีกา2คู่นะฮะก็คือคล่อมกันอยู่2คู่แล้วก็แสดงผลออกมามีวนลูปนะมีวนลูปมี v for ใช่มั้ยมี v for v for v for ก็ต้องระวัง v for แบบ array v for แบบ object ก็ต่างกันนิดหน่อยนะแล้วก็ v if if ก็คือเป็นการเช็คว่าค่าที่เราจะแสดงเนี่ยเป็นไปตามเงื่อนไขที่เราตั้งไว้หรือเปล่านะฮะแล้วก็อาจจะถ้ามี L ก็ใส่ L ไปได้อย่างเช่นตรงนี้นะฮะเดี๋ยวคลิปหน้าถ้ามีโอกาสเดี๋ยวดึง API มาทำกราฟแบบง่ายๆให้ดูอีกสักตัวนะครับก็ลองไปเล่นดูไม่ยากนะฮะไม่ยากฝากพวกมาเล่นนะเดี๋ยวใครเล่นเก่งแล้วมาสอนผมด้วยผมก็เล่นได้เท่านี้แหละนะก็เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้า